อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะในวันพุธที่29มิถุนายนเดี๋ยวติดตามกันครับค่ะคราวนี้พูดถึงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลก็อยู่ที่นี่ก่อนเลยค่ะพอบอกอยู่ที่นี่คุณธนกรใช่อยู่ที่คุณธนกรต่อเลยเนาะนะเพราะว่าคุณธนกรเนี่ยพูดอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายค้านเนี่ยโอ้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรกฉุกเฉินว่าคุณธนกรเนี่ยบอกว่าเรื่องของพรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังจะต้องใช้ในการสั่งการหน่วยงานในการคุมโควิด-19แล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยนำไปใช้เล่นงานใครที่ยังมีการชุมนุมทางการเมืองได้นะคะคุณธนกรวมูลคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะที่กรณีที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินเพราะสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้วโดยบอกว่าการที่นายกยังใช้พรกฉุกเฉินอยู่เพราะยังมีโควิดสถานการณ์นะคะคลี่คลายขึ้นแต่เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้พรกฉุกเฉินเพื่อให้เกิดการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันได้การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านออกมาบอกว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยนะคะถูกใช้เพื่อการเมืองนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าปัจจุบันยังเกิดการชุมนุมทางการเมืองอยู่พรกฉุกเฉินไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนายกก็คงยกเลิกพรกฉุกเฉินอย่าลืมว่ายอดติดเชื้อโควิด-19 ของต่างประเทศยังสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีเชื้อกลายพันธุ์ดังนั้นพรกฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเอาแล้วคนนี้เนี่ยมองถึงเรื่องของการออกมาเรียกร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างไรบ้างคุณธนกรบอกว่าทางที่ดีเนี่ยนะคะพรรคร่วมฝ่ายค้านน่าจะเอาเวลาที่เหลืออยู่มาร่วมแรงร่วมใจการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซะมากกว่าเพราะประชาชนทั่วไปไม่มีใครเดือดร้อนจากพรกฉุกเฉินเลยมีแต่คนได้ประโยชน์เพราะสามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้ดีจนต่างชาติก็ชื่นชมไทยที่สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีโดยไม่เคยนำไปใช้เล่นงานใครและละเมิดสิทธิ์ใครเพราะเป็นไปตามกฎหมายค่ะ